สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราธิปก็สำหรับวันนี้นะครับเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาผมไลฟ์เทรดไปแล้วก็ผมได้เทรดไปทั้งหมด15ไม้แล้วผลลัพธ์ที่มันได้ออกมาก็คือตอนเย็นที่ผ่านมาผมขาดทุนไป386เหรียญจากพอร์ต1,000เหรียญเนี่ยมันลดมาเหลือ614เหรียญก็เดี๋ยวตอนนี้กราฟมันเริ่มวิ่งกลับมาดีครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาลุยต่อมาแก้มือใหม่ก็สำหรับเป้าหมายในคลิปนี้ผมอยากจะกู้คืน386เหรียญที่ผมขาดทุนไปนี้กลับมาให้ได้แล้วก็ทำกำไรกลับมาให้ได้ด้วยอีก100เหรียญก็นี่นะครับมี2เป้าหมายนะมาดูกันว่าคืนนี้ผมจะทำได้ไหมจะกู้คืนที่ขาดทุนไปกลับมาได้ไหมแล้วจะทำกำไรแถมมาด้วยอีก100เหรียญได้หรือเปล่าโอเคก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันเลยครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้แรกของเราในคลิปนี้แล้วแต่ว่ามันเป็นไม้ที่16นะครับก็ไม้นี้ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่าอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆลงมาเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็กำลังเริ่มกลับตัววิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยก็แรงขายที่มีมากจากภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ให้กลับตัวลงได้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยและแถมณช่วงนี้เองเส้นสโต๊กก็มาตัดลงพร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังจะกลับตัววิ่งลงมาด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยเหตุผลทั้งหมดตามนี้ผมเลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชาณไปอย่างสวยงามในไม้แรกของเราในวันนี้ครับถือว่ายอดเยี่ยมเริ่มต้นมาได้ดีโอเคก็ไปเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ต่อไปครับตอนนี้พอร์ตเรากลับมาที่700เหรียญแล้วขาดอีก300เหรียญเราจะกลับไปที่พันเหรียญเหมือนเดิมก็ไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาลุยกันต่อได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงครับผมว่าเราเทรดลงตรงนี้ได้อีกไม้หนึ่งนะกราฟมันแรงขายมีเยอะมากจากภาพใหญ่เนี่ยฮะมันเพิ่งหลุดออกมาจากไซด์เวย์ล่าสุดด้วยเพราะนั้นแรงขายมันจะมีเยอะมากๆผมว่าเราเทรดลงตรงนี้ได้อีกอุ้ยทันไหมกดผมกดช้าไปนะครับมัวแต่มองภาพใหญ่อยู่เมื่อกี้ผมมองว่าน่าจะลงมาได้ลึกสุดถึงโลเดิมเลยนะสลับแอคชั่นตรงนี้ตามแรงขายที่มันมีมากในภาพใหญ่นะครับโอเคก็มาดูกันไม้นี้จะเป็นยังไงไม้นี้ผมเทรดลงบทวิเคราะห์เดียวกันกับไม้เมื่อกี้เลยนะครับก็ผมมองว่าแรงขายในภาพใหญ่ยังมีอยู่เยอะแล้วกราฟตรงนี้ยังกลับตัวลงได้ไม่สุดเขาน่าจะลงมาได้ถึงโลเดิมเลยเพราะว่าแรงขายมันเยอะมากๆแล้วกราฟปัจจุบันมันเพิ่งหลุดไซด์เวย์มาด้วยตามปกติแล้วโอกาสมันมีสูงมากๆที่มันจะกลับไปถึงโลเดิมของมันตรงนี้เลยผมก็เลยเทรดลงตามไปนะดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะจบชนะไหมในไม้ที่2นี้นะครับเป็นยังไงผมนึกว่ายังไม่จบออเดอร์โอเคครับไม้ที่2ของเรานี้ชานะนะครับโอเคตอนนี้ผ่านมาทั้งหมด2ไม้เราชนะรวดทั้งหมด2ไม้เลยนะครับตอนนี้พอร์ตเรากลับมาที่800เหรียญแล้วโอ้โห800เหรียญพอดีเป๊ะด้วยนะอ๋อ LI มัน 93% นะครับใช่โอ้สวยเลยโอเคก็ไปเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่3ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะครับทันไหมอ่ะทันอยู่แล้วมั้งโอเคก็ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่าอย่างแรกในภาพระยะสั้นกราฟเริ่มกับตัววิ่งลงต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วแล้วก็กำลังเริ่มกลับตัววิ่งลงมาตามภาพใหญ่ของเขาอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วก็แปลว่าอีกไม่นานแรงขายที่มีมากจากภาพใหญ่ก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงได้ดีมากขึ้นไปอีกกราฟในช่วงนี้ก็น่าจะมีโอกาสสูงที่จะกลับตัวลงได้ดีมากขึ้นไปอีกนะครับและเส้นสโต๊กก็มาตัดลงในช่วงนี้อีกด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่า
แรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยเหตุผลตามนี้ผมเลยเลือกกดเทรดลงตรงนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้จบแพ้ในไม้นี้นะครับผมคิดว่าตรงนี้เราไม่น่าจะวิเคราะห์ผิดนะทุกคนแรงขายมันมีเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นผมว่าเราเทรดลงต่อได้อีกไม้หนึ่งนะครับโอเคไม้นี้เป็นไม้แก้นะครับผมมาติงเกล 2.5 เท่านะไม้นี้เทรดที่250เหรียญดูกันว่าไม้นี้ผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเป็นยังไงนะครับไม้นี้ผมเทรดลงด้วยเหตุผลเดียวกันกับไม้ที่1เลยก็คือภาพรวมตอนนี้เนี่ยเห็นชัดเจนว่าแรงขายในภาพใหญ่มีเยอะมากเพราะว่าภาพใหญ่มันวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วราคาภาพเล็กเองก็มันก็กลับตัวมาสูงมากแล้วก็ชัดเจนว่าขึ้นต่อไม่ไหวเห็นไหมฮะมันนิ่งๆเลยนะครับกราฟวิ่งขึ้นมาถึงช่วงนี้แล้วก็เริ่มนิ่งๆเริ่มวิ่งขึ้นต่อไม่ไหวซึ่งปกติแล้วถ้ากราฟยังวิ่งขึ้นต่อไหวมันก็จะวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้มันขึ้นมาได้แค่นี้แล้วก็นิ่งเลยนะเริ่มนิ่งหน่องนิ่งหน่องออกข้างอย่างเห็นได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่ามันน่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัวลงแล้วแรงขายที่มีอยู่มากจากภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ให้กลับตัวลงได้ดีมากขึ้นไปอีกด้วยและเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้ด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงมาได้แล้วก็ด้วยผลทั้งหมดตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปณตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชนะไปอย่างสวยงามครับโอ้โหเมื่อกี้เราชนะมาแบบเฉียดฉิวเลยนะทุกคนน่ากลัวมากกราฟวันนี้โอเคอุ๊ยผมกดไม่ทันนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเทรดลงตรงนี้ต่ออีกไม้หนึ่งนะครับกราฟมันยังไม่วิ่งลงนะทั้งที่มันอยู่ในช่วงกลับตัวลงแล้วก็ผมมองว่าเรายังเทรดลงตามไปได้อีกไม้หนึ่งนะดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงในไม้นี้นะครับก็เสียดายนะเมื่อกี้ผมว่าจะกดตั้งแต่ข้างบนแล้วแต่ว่าโหผมกดช้าไปโอเคตรงนี้ผมกึ่งเข้าผิดนะทุกคนเหตุผลที่ผมคิดว่าผมเข้าผิดเพราะว่าความจริงแล้วผมน่าจะรอดูแอคชั่นมันก่อนให้ชัวร์กว่านี้เนี่ยเพราะที่จริงผมจะเข้าตั้งแต่ข้างบนใช่ไหมแต่ว่าผมได้มาเข้าข้างล่างแล้วผมรีบเข้าเลยทั้งที่ผมไม่ได้ประเมินสถานการณ์อะไรก่อนไม่เชิงว่าไม่ประเมินก็ประเมินแล้วแต่ว่าประเมินไม่ถี่ถ้วนว่ามันน่าจะมีอะไรอยู่ตรงนี้ได้บ้างนะครับก็ไม่เป็นไรคิดซะว่าพลาดเองแล้วกันนะครับโอเคแต่ก็ไม่ได้เป็นข้อผิดพลาดที่ใหญ่อะไรมากนะครับถ้าเทียบกับที่ผมวิเคราะห์ได้ถูกแล้วตรงนี้ผมมองว่าโอ้หักลบกบหนี้กันได้บานเลยนะฮะโอเคไม้นี้สรุปจบแพ้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจดบันทึกก่อนไม้แรกแพ้ไม้ที่2เมื่อกี้ชนะได้มา 91%แล้วก็ไม้ล่าสุดจบแพ้โอเคครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ต่อไปจะเป็นไม้ที่6แล้วเนาะในวันนี้ในคลิปนี้นะครับก็ไม้ที่6ผมจะมาติงเกล 2.5 เท่าแล้วก็จะหาจังหวะเข้าเทรดซึ่งคิดว่าน่าจะเทรดลงแถวๆนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเราไปดูคลิปนี้กันต่อสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาโบรกเกอร์ดีๆคุณภาพระดับโลกอยู่ผมก็แนะนำเป็นโอลิมเทรดนี่เลยครับในโอลิมเทรดนี้มีสินทรัพย์ให้เราเลือกเทรดได้เยอะแยะมากมายแล้วก็มีรูปแบบการเทรดให้เราเลือกเทรดได้ถึง3รูปแบบเลยทั้ง Binary Option Forex แล้วก็หุ้นซึ่งเพื่อนๆสามารถเลือกเทรดตามความถนัดของเพื่อนๆได้เลยซึ่งสำหรับโอลิมเทรดนี้ผมใช้เป็นโบรกเกอร์หลักในการเทรดมานานถึง6ปีเต็มแล้วด้วยถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาโบรกเกอร์ดีๆคุณภาพระดับโลกอยู่ผมก็แนะนำเป็นโอลิมเทรดนี้เลยครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็สิทธิพิเศษถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้จะได้เข้ามาในกลุ่มสอนเทรดของผมกันได้ด้วยนะครับหลังจากสมัครสมาชิกแล้วอย่าลืมมาขอเข้าร่วมกลุ่มสอนเทรดกันนะครับวิธีการขอเข้าร่วมกลุ่มสอนเทรดผมก็แนบคลิปไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันแล้วเจอกันในกลุ่มครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมปล่อยกราฟวิ่งมาสักพักหนึ่งเพื่อดูแอคชั่นว่าราคามันจะเป็นยังไงต่อได้
พื่อพิสูจน์ว่าไอ้ที่ผมเทรดมาล่าสุดเนี่ยผมเทรดได้ถูกไหมนะครับสรุปผมเทรดได้ไม่ถูกนะทุกคนผมก็ผมคาใจอยู่ทำไมแอคชั่นตรงนี้มันขึ้นแรงจังนะครับเนี่ยกราฟช่วงเนี้ยมันวิ่งขึ้นแรงๆก็สรุปเมื่อกี้มันไม่ใช่แอคชั่นของการกลับตัวขึ้นเพื่อลงต่อตามแรงขายที่มีเยอะตรงนี้แต่มันเป็นการกลับตัวขึ้นเพื่อขึ้นไปยาวเลยตามภาพใหญ่ของเขาที่ตอนนี้มันกำลังเข้าสู่ช่วงของการกลับตัวเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะเออตรงนี้ผมว่าผมเทรดได้ไม่ดีเลยนะครับเนี่ยสามไม้ล่าสุดที่มาเทรดตรงนี้นะผมว่าผมวิเคราะห์ได้ไม่ดีเลยนะครับข้อผิดพลาดมาจากผมวิเคราะห์ในภาพที่มันเล็กเกินไปล้วนๆเลยผมวิเคราะห์ภาพสั้นแค่นี้สามไม้ล่าสุดนะผมวิเคราะห์สั้นแค่นี้หมดเลยทั้งที่ความจริงแล้วอ่ะมันควรจะวิเคราะห์ทั้งภาพรวมทั้งหมดเลยแต่จะบอกว่าตรงนี้มันวิเคราะห์ภาพสั้นไม่ได้ก็ไม่เชิงนะตรงนี้มันวิเคราะห์ภาพเล็กๆก็ได้นะครับแต่ความจริงแล้วเราควรจะวิเคราะห์ทั้งภาพใหญ่ภาพเล็กเพื่อดูความสอดคล้องกันว่าสรุปแล้วทิศทางของราคามันน่าจะวิ่งไปในทิศทางไหนได้มากกว่ากันเราควรจะดูแบบนั้นมากกว่านะครับโอเคตัวนี้ผมพลาดนะก็แอบเฟลแต่ทำอะไรไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวไว้แก้ตัวกันใหม่ไม้ต่อไปนะดีนะยังไม่เทรดแก้เข้าไปนะคุณถ้าเทรดแก้นี่คือผมแพ้มาผมเฟลกว่านี้แน่นอนนะฮะโอเคก็เดี๋ยวหาจุดเข้าในกราฟใหม่ได้ตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีในไม้แก้ไม้ต่อไปครับผมโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้แก้ของเราไม้นี้แล้วนะครับมันคือไม้ที่เท่าไหร่แล้วนะผมลืมอีกแล้วทุกคนไม้ที่6นะครับไม้ที่6ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่าอย่างแรกในภาพใหญ่ชัดเจนเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรแน่นอนเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วแล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวแล้วก็เข้าสู่ช่วงการกลับตัวลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนี่นะครับก็ด้วยความที่ภาพใหญ่แรงขายมีอยู่มากกราฟน่าจะมาส่งให้กราฟปัจจุบันให้มันกลับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยแล้วเส้นสโต๊กก็มาตัดลงในช่วงนี้ไปอีกด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วจริงๆกราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีโอกาสสูงที่จะกลับตัววิ่งลงไปได้ต่ออีกอุ้ย ก็ด้วยผลทั้งหมดตามนี้ผมก็เลยมองว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงมาได้แล้วผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามไปและผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชาณไปอย่างสวยงามเลยครับผมโอ้ very good มากๆคุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆแอคชั่นตรงนี้เมื่อกี้ผมคิดอยู่นานเลยนะครับว่าแอคชั่นตรงนี้มันจะเทรดได้ไหมหรือมันมีอะไรที่มันผิดปกติออกไปที่มันเทรดไม่ได้หรือเปล่าก็โหยากเหมือนกันนะแอคชั่นตรงนี้แต่ก็โอเคครับสรุปผมมองได้ถูกเลยแรงขายมีเยอะจริงๆนะกราฟก็กลับตัวลงมายาวเลยเมื่อกี้เราก็จบชนะไปได้สวยงามเลยโอเคครับป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ต่อไปได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่ผมลงเองแล้วทุกคน มันคือไม้ที่7แล้วนะครับไม้ที่7ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่าอันนี้เป็นการเทรดตามภาพระยะสั้นนะครับแต่ว่าภาพระยะสั้นอันนี้มันชัดเจนนะไม่เหมือนภาพระยะสั้นของไอ้สามไม้ก่อนหน้านู้นนะครับก็อันนี้นะครับในภาพระยะสั้นตรงนี้ชัดเจนมากๆว่าแรงขายมีอยู่เยอะทุกคนจะสังเกตเห็นได้ง่ายๆเลยนะครับว่าตอนนี้แรงขายมันกดลงมาแรงเลยนะครับแล้วราคาหลังจากนั้นก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆทำสวิงไฮสวิงโลแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยก็แปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับแล้วราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็เริ่มกลับตัววิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยก็แปลว่าตอนนี้น่าจะถึงช่วงเวลากราฟในภาพเล็กตรงนี้นะครับก็น่าจะถึงช่วงเวลากลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เข้าสู่ช่วงการกลับตัวลงตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโต๊กก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีอีกด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกว่าแรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยเหตุผลทั้งหมดตามนี้ผมเลยเลือกกดเทรดลงตามไปและผลลัพธ์ที่ได้ก็จบ
ชนะมาได้สวยงามเลยสำหรับในไม้ที่7นี้ของเรานะครับโอเคครับตอนนี้ผ่านมาแล้วทั้งหมด7ไม้เราชนะไปทั้งหมด5ไม้แพ้แค่2ไม้เองนะครับโอ้ very good มากๆสำหรับในวันนี้โอเคครับก็ตอนนี้พอร์ตของเราเติบโตขึ้นมาเป็น 1,145 เหรียญแล้วหรือก็คือตอนนี้เรากู้คืน386เหรียญที่ขาดทุนไปกลับมาได้แล้วครับแล้วก็ได้กำไรมาอีก145เหรียญด้วยปรบมือเลยฮะโอเคครับวันนี้เราทำสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ได้เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ยากมากนะทุกคนนี่นะครับวันนี้เราเทรดไปถึง22ไม้เลยนะก็ชนะ11แพ้11คือชนะกับแพ้อย่างละครึ่งๆเลยวันนี้โอ้โหวินเลทคือ 50% พอดีเป๊ะเลยนะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่เหนื่อยอีก1วันเลยนะครับโอ้โหเทรดเยอะมากวันนี้กราฟหนักมากจริงๆเหนื่อยมากจริงๆโอเคครับก็รวมแล้ว2วันที่ผ่านมานี้ผมสามารถทำกำไรรวมไปได้293เหรียญแล้วถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับเมื่อวานได้148เหรียญนะวันนี้ได้145เหรียญก็เป้าหมายใหญ่ของเราคือเราจะทำกำไรไปให้ถึง 10,000 เหรียญให้ได้ก็มาดูกันนะครับทุกคนว่าในตลอดซีรีส์นี้ผมจะทำกำไรได้ถึงตามเป้าได้หรือเปล่านะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนติดตามรับชมในซีรีส์นี้กันด้วยนะครับซีรีส์นี้เป้าใหญ่มากก็ดูกันว่าจะทำได้ไหมก็โอเคครับสำหรับในคลิปนี้ผมขอจบการเทรดของผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้หรือว่าดูคลิปนี้แล้วเห็นว่ามันดีมีประโยชน์ดูแล้วได้ความรู้ดูแล้วได้สาระอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้กับคลิปนี้หน่อยคนละ1ไลค์แล้วก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันก็โอเคครับผมสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ท่านี่คือคลิปวิดีโอแรกที่ทำให้เพื่อนๆได้รู้จักกับการเทรดหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปดีๆเป็นคลิปที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ